ผมขอชี้แจงเรื่องการให้ลบคลิปกันนะครับเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ออกผลกระแสเนี่ยหนึ่งรายการเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดปากเปล่าไม่มีภาพประกอบผมเชื่อว่าการพูดที่มีภาพประกอบเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจชัดเจนขึ้นแต่หลังจากที่ถ่ายรายการเสร็จแล้วเนี่ยเรานักข่าวที่เราเคยเจอและคุยกันเนี่ยก็มาขอผมว่าขอสัมภาษณ์ผมก็บอกว่าวันนี้ผมไม่ไหวจริงๆผมเหนื่อยมากผมขอโทษนะแล้วน้องท่านเนี้ยก็เลยบอกว่าขอสัมภาษณ์จ็อบได้ไหมผมบอกว่าได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจ็อบเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อโชว์แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเสื้อไม่ขาดแต่หลังจากที่ถอดเสื้อแล้วเปลี่ยนเสื้อแล้วเนี่ยพบรอยฟกช้ำจ็อบก็เดินมาบอกผมบอกพี่ครับไม่เหมือนที่นักข่าวคุยกันตอนแรกว่าขอถ่ายแค่เสื้อตอนนี้มาเจาะที่รอยช้ำผมไม่สบายใจขอให้ลบได้ไหมผมก็ถามว่าทำไมถึงไม่อยากทำไมถึงอยากให้ลบพี่แค่นี้ประเด็นเราก็ตอบไม่ไหวแล้วผมก็เลยเดินไปขอน้องนักข่าวดีๆว่าพี่ไม่ไหวแล้วการตอบไม่อยากมีประเด็นอะไรอีกดามช่วยลบให้พี่ได้ไหมดามก็บอกว่าได้ผมก็เลยบอกว่าลบวิธีไหนก็บอกว่าหรือพี่เอาเบมอันใหม่สลับกันได้ไหมจะได้สบายใจเขาบอกไม่เป็นไรครับอันนี้ลบแบบฟอร์แมตเลยผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวช่วยฟอร์แมตให้ดูหน่อยทีมตากล้องก็ฟอร์แมตให้ดูจริงๆเราก็สบายใจหลังจากนั้นผมก็ไปขอบคุณดามบอกว่าดามพี่ขอบคุณนะถ้าพี่จะให้สัมภาษณ์พี่จะให้ดามก่อนแล้วพี่มีงานอะไรพี่จะหางานมาให้ดามนะอันนี้คือประโยคที่ผมพูดกับน้องนะครับผมรู้สึกผิดครับที่บอกให้น้องลบคลิปเรื่องด้วยผมเกิดจากผมกังวลผมไม่พร้อมที่จะมีประเด็นอะไรมากกว่านี้อีกแล้วผมขอโทษพี่สื่อมวลชนทุกคนด้วยครับผมขอให้จบการสัมภาษณ์เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนครับ